จะสอบถามค่ะว่าจากที่ได้มาเรียนโยโย่ค่ะพี่ได้นำธรรมะอะไรจากโยโย่ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับคือสำหรับผมนะครับผมก็มาเรียนDOUทั้งครอบครัวนะครับคือผมเพิ่มศักดิ์จันทร์สิวานนท์และนี่คุณจันทนีจันทร์สิวานนท์นะครับผมเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขตกบิลบุรีผมก็ได้วิชาDOUเนี่ยได้เอาความรู้ไปใช้ในธุรกิจของผมนะครับคือจากช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเราก็เอาวิชาสมาธิไปช่วยนะครับผลที่ได้ก็คือการประกอบกิจการต่างๆมันก็เป็นไปได้ดีการเรียบเรียงการตัดสินใจก็จะชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือผลที่เราได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือครอบครัวเรามีความสุขนะครับครอบครัวเรามีความสุขมีความสามัคคีเข้าใจกันนะครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่เคยมาเรียนเลยครับผมจะขอฝากกับทุกๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยมาเรียนDOUนะครับถ้าท่านมีเวลาหรือมีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนDOUได้เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับจริงๆแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยนอกจากเราได้ทานศีลภาวนาเรายังได้มาใส่ความรู้ในด้านพุทธศาสนาอย่างชัดเจนซึ่งเดิมๆนี่ในอดีตเนี่ยผ่านมาก็คนก็รู้แค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตื้นๆศาสนาพุทธเราตื้นๆพอเราได้มาเรียนในDOUเนี่ยเรารู้ลึกถึงปรโลกรู้ลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆบาปบุญคุณโทษชัดเจนมากนะครับอยากให้เชิญชวนเลยนะครับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนDOUเนี่ยเป็นวิชาธรรมะที่หาเรียนที่ไหนไม่ได้จริงๆแล้วเราไปได้ใช้ปฏิบัติจริงได้